สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นประเด็นที่เว็บไซต์ Go นะครับสื่อสายฟุตบอลนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาครับเกี่ยวกับ6ผู้เล่นที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะพิจารณาการสัญญาเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับย้อนกลับไปครับแมนยูเนี่ยเคยทำดีลที่ดีในช่วงตลาดกลางซีซั่นมาก่อนนะครับอย่างเช่นในดีลของทางบรูโน่เฟอร์นเดสที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของแมนยูณปัจจุบันได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีแพทริกเอฟราอิมาญาวีดิสนะครับที่เซ็นกันเข้ามาและในขณะเดียวกันครับแมนยูก็มีดีลที่ล้มเหลวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีดีลในราของอเล็กซิสซานเชสที่มีการมอบค่าเหนือระดับสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ล้มเหลวกันไปนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับขณะที่ในรายของบอเวคอร์ดรวมไปถึงโอเดนิกาโลก็มีการดึงเข้ามาในช่วงกลางซีซั่นสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่สามารถยิงประตูแบบเป็นกอบเป็นกำให้กับทางแมนยูได้นะครับถึงแม้ว่าทางเอเรกันฮาร์ครับจะมีการระบุว่าในช่วงตลาดกลางซีซั่นเนี่ยทางทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้คาดหวังที่จะทำธุรกิจหรือซื้อนักเตะรวมไปถึงการขายนักเตะมากมายอะไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการทางด้านกีฬาจอห์นเมอร์เทอร์ก็พยายามที่จะมีการให้สัมภาษณ์ในเชิงดังกล่าวนะครับแล้วก็พยายามบอกเป็นในนะครับว่าการซื้อนักเตะเนี่ยน่าจะลุ้นค่อนข้างยากครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการขายนักเตะซะมากกว่านะครับเนื่องจากว่าทางสโมสรเนี่ยมีการทำดีลแล้วก็ทุ่มงบประมาณอย่างหนักไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงมกราคมเนี่ยการใช้เงินก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแถมทั้งเราต้องดูเรื่องของขีดจำกัดเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยเพดานการใช้เงินต่างๆที่กดทางด้านการเงินเนี่ยกำลังจี้สโมสรอยู่นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแมนยูเนี่ยดูแล้วก็ยังคงมีความต้องการเกี่ยวกับนักเตะรายใหม่เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับคุณภาพในแต่ละตำแหน่งนะครับให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่านี้หลังจากที่แมนยูเนี่ยมีการออกสตาร์ทที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงซีซั่นนี้นะครับซึ่งบางทีครับแมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนท่าทีก็ได้เนื่องจากว่าล่าสุดทางเซอร์จิมบราคิปครับได้มีการเข้ามาซื้อหุ้นของทางสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีเซอร์จิมอาจจะมีการสนับสนุนการทำทีมการซื้อนักเตะเข้ามาให้กับเอริกเทนฮากก็ได้ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับเพื่อทำให้เทนฮากเนี่ยมีตัวเลือกที่ดีมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับโดยที่นักเตะคนแรกครับที่เว็บไซต์โกหยิบยกมาก็คือยูซุปเอเนซีรีนั่นเองนะครับศูนย์หน้าของทางเซบีย่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีท่าทีว่าต้องการศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายเพื่อมาทดแทนอันโตนี่มาร์ซี่ยาวนะครับที่มีโอกาสโดนปล่อยตัวออกจากทีมเนื่องจากว่าผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นที่พึ่งของทีมในยามที่ทีมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจบสกอร์ไม่ได้นั่นเองตอนนั้นยังไม่พอครับราซูลฮอยรุนศูนย์หน้ารายใหม่ของทีมเพิ่งมีการทำประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับจากการลงสนามนานถึง 1,024 นาทีนะฮะแม้ว่าดาวยิงรายนี้ครับจะมีการยิงประตูในเกมแชมเปี้ยนลีกถึง5ประตูได้มาก่อนหน้านั้นครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับทางราซูลฮอยรุนเนี่ยก็ยังถือว่ามีประสบการณ์ที่ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่ซีซั่นที่2ของเจ้าตัวเท่านั้นครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยลงเล่นในลีกอิตาลีมาก่อนแล้วก็มาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลีกอังกฤษในช่วงซีซั่นนี้เท่านั้นครับทำให้ภาพรวมครับตอนนี้ก็มีเหตุผลอย่างชัดเจนครับก็คือศูนย์หน้าของแมนยูเนี่ยยังมีคุณภาพที่ยังไม่มากพอนั่นเองนะครับในการต่อยอดหรือว่าคาดหวังได้ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครับทางยูซุปเอเนเซลีก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ข้อนี้ของทางสโมสรแมนยูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรู้เกี่ยวกับคุณภาพของหัวหอกทีมชาติโมร็อกโกรายนี้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเคยซัด2ประตูพาทีมเซบีย่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3-0
จนทำให้แมนเชสเตอร์เจ็ดเนี่ยร่วงตกรอบในถ้วยยูโรปาลีกกันไปนะครับซึ่งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาที่ยูซุฟอินเนซิลี่ลงเล่นให้กับทางเซบีย่าเจ้าตัวเนี่ยพังประตูไปแล้ว62ประตูบวกกับเกมในลาลิกาสเปนในช่วงซีซั่นนี้อีก5ลูกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมากกว่านักเตะของแมนเชสเตอร์เจ็ดทุกรายนะครับที่ยิงประตูได้ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและแม้ว่าซีซั่นนี้เซบีย่าจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าศูนย์หน้ารายนี้ยังคงเป็นศูนย์หน้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีค่าตัวที่ไม่แรงเกินไปประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับรายที่2ครับเป็นแซอูเกเลซี่นะครับศูนย์หน้าของทางสตุตการ์ดนั่นเองที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยมากๆนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะว่าไปแล้วครับทางแซอูเกเลซี่ก็ไม่ต่างจากทางเอเนซิลี่สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นแถมค่าเฉลี่ยเรื่องของการทำประตูเนี่ยเฉลี่ยซีซั่นละ10เม็ดตลอดอาชีพการค้าแข่งอีกด้วยนะครับจนกระทั่งล่าสุดครับเจ้าตัวเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเป็นอย่างมากที่ทำประตูได้ในบุนเดสลีก้าในช่วงซีซั่นนี้ครับโดยมีการยิงประตูไปแล้ว17เม็ดเพียงรองแค่แฮร์รี่เคนรายเดียวเท่านั้นครับทางสตุตการ์ดครับเซ็นสัญญาซื้อขาดเกเลซี่จากแบรนด์เมื่อซัมเมอร์ก่อนในราคาเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นครับหลังจากที่มีการยืมตัวมาใช้งานนั่นเองแล้วก็เชื่อได้ว่ายินดีขายออกจากทีมที่ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เรื่องของราคาค่าตัวที่น่าสนใจมากพอแน่นอนครับว่าทางสตุตการ์ดเนี่ยไม่หวังที่จะเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์หน้ารายนี้พาทีมเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่3ของตารางลีกแล้วก็มีสิทธิ์คว้าโควต้าลงเล่นในถ้วยบอลยุโรปนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นที่จะต้องยื่นข้อเสนอที่พวกเขาเนี่ยไม่อาจปฏิเสธได้หากอยากได้เป้าหมายรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงเดือนหน้ารายที่3ครับเป็นโยชัวเซ็กซีนะครับของทางโบโลญญาดาวยิงชาวฮอลแลนด์รายนี้ครับใช้เวลา4ปีกับทีมเยาวชนของบาเยิร์นมิวนิกครับก่อนที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทางบาเยิร์นในซีซั่น2019จนถึง20แล้วก็ยิงได้4ประตูด้วยกันหลังจากนั้นครับถูกปล่อยให้กับทางปาม่าแล้วก็อันเดอร์เลสยืมตัวไปใช้งานเซอร์ซีสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้เป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งได้มีการย้ายมาอยู่ทางโบโลญญาเป็นปีที่2โดยที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวเนี่ยยิงไปแล้ว7ประตูในลีกอิตาลีนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับบาเยิร์นเนี่ยทำเงื่อนไขสามารถดึงตัวศูนย์หน้าวัย22ปีรายนี้กลับได้ในราคาอยู่ที่19ล้านปอนด์ตอนที่มีการขายให้กับโบโลญญาในปี2022แต่ทั้งเอเรกเทนฮาร์กเนี่ยก็มีความต้องการที่อยากจะได้นักเตะรายนี้ที่เป็นสัญชาติฮอลแลนด์เนี่ยมาร่วมงานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาจจะมีการโน้มน้าวให้ทางโบโลญญาเนี่ยยอมปล่อยนักเตะรายนี้ในราคาค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับรายที่4ครับเป็นมาร์กเกฮีแนวรับจากคิตตันพาเลทนะครับนอกจากตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกแล้วก็ศูนย์หน้าแล้วครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวให้ความสนใจกองหลังตัวกลางเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะถึงขนาดที่ว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนครับทางเอเดรียน ฮาร์กได้มีการเรียกใช้ดาวรุ่งอย่างวิลลี่คัมบาวาร่าดาวรุ่งแนวรับวัย19ปีดันขึ้นมาลงสนามอย่างเป็นทางการให้กับทีมชุดใหญ่ในแมตช์ที่บุกไปแพ้เวสต์แฮมนั่นเองและอีกเรื่องครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการดันจอห์นนี่อีแวนครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจอห์นนี่อีแวนก็ไม่ได้เป็นกองหลังตัวกลางที่เป็นตัวเลือกลำดับแรกๆนะครับทั้งที่ตอนเซ็นเนี่ยนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบระยะสั้นแล้วก็คาดหวังว่าจอห์นนี่อีแวนเนี่ยจะเป็นเพียงอะไหล่เกี่ยวกับเกมรับเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นว่าต้องดันมาใช้เป็นตัวหลักซะแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับมีข่าวลือกันออกมาว่าราฟาเอล วารานก็จะถูกโละทิ้งออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นอีกด้วยขณะที่ในรายของเฮนรี่แม็กไควร์กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ชื่อของทางมาร์กเกฮีเนี่ยก็เลยขึ้นมาเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับมาร์กเกฮีเนี่ยสร้างชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกทั้งใน2ซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยพลาดการลงสนามไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นในลีกนะครับแถมซีซั่นก่อนเจ้าตัวก็ยังเป็นกัปตันทีมอายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเข้าวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นครับนอกจากทางมาร์กเกฮีจะมีคุณสมบัติเป็นผู้นำแล้วครับเรื่องของคุณภาพครับมาร์กเกฮีก็โตเกินวัยเช่นเดียวกัน
มีคุณภาพในเรื่องของการเล่นกับบอลทำให้แนวรับรายนี้ของทางคิตามาเลตเนี่ยเชื่อได้ว่าค่าตัวเนี่ยก็น่าจะแพงไม่ใช่น้อยเลยนะครับว่ากันว่าค่าตัวของทางมาร์กเกฮีน่าจะอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์แล้วก็ทางคิตามาเลตเนี่ยก็น่าจะยินดีการปล่อยนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์มากกว่าที่จะเป็นในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับส่วนหนึ่งก็คือผลงานภาพรวมของทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะทำให้ก็ต้องมีการถัดเรื่องการปล่อยมาร์กเกฮีไปก่อนรายที่5ครับเป็นจารอดเบดเวดครับของทางเอเวอร์ตันเบดเวดครับแจ้งเกิดของทางเอเวอร์ตันได้อย่างน่าประทับใจในช่วงซีซั่นนี้หลังจากที่ย้ายมาจากคาร์ไรน์ในปี2020แล้วก็ปล่อยให้กับทางแบ็กเบิร์นรวมไปถึงฟอร์มพีคเนี่ยก็คืออยู่กับทาง PSV ครับที่ลงเล่นแล้วก็ไปเข้าตาเอเรกเทนฮากรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักซึ่งย้อนกลับไปครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับสโมสรแมนยูเนี่ยเคยมีการติดต่อขอคว้าตัวนักเตะรายนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าโดนเอเวอร์ตันเนี่ยบอกปฏิเสธไปก่อนที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองด้วยผลดังกล่าวครับทำให้มีการระบุออกมาจากหลายๆกระแสครับมีการระบุออกมาว่าทางเอเวอร์ตันเนี่ยตั้งค่าตัวของจารอดเวเวตไว้สูงถึง100ล้านปอนด์แล้วก็ไม่คิดที่จะปล่อยนักเตะรายนี้จนกว่าจะถึงในช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูสนใจคว้าตัวนักเตะรายนี้โดยด่วนก็ต้องมีการต่อรองราคากันหน่อยหรือต้องยอมจ่ายในราคาเม็ดเงินระดับสูงอยู่ที่100ล้านปอนด์อย่างที่ว่ากันออกมานะครับรายที่6ครับรายสุดท้ายที่เว็บไซต์โกหยิบยกกันเข้ามาก็คือเอ็ดมอนด์แทบโซบาแนวรับของทางไบเออร์ดูโกเซนนั่นเองเอ็ดมอนด์แทบโซบาครับถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นดีของทางบุนเดสลีกาเยอรมันครับตลอดซีซั่นที่ผ่านมาโดยที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวเนี่ยพลาดการลงเล่นให้กับทางไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นจ่าฝูงในลีกเยอรมันภายใต้การคุมทีมของชาบีอารอนโซไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับถือว่าน้อยมากๆและในช่วงวัยเพียงแค่20ปีครับทางแทบโซบาขึ้นชื่อในเรื่องของทักษะการเล่นกับบอลแล้วก็กล้าได้กล้าเสียที่จะเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกจากแดนหลังซึ่งเป็นสิ่งที่เอริกเทนฮากเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเตะที่แมนยูมีอยู่เนี่ยยังสอบไม่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเหล่านี้นั่นเองโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าแมนยูสนใจทาบทามแทบโซบาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ลิงเอาไว้ว่าในช่วงซัมเมอร์หรือหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็สนใจเช่นเดียวกันแต่เรื่องดังกล่าวครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากกันหน่อยเนื่องจากว่าแทบโซบาเนี่ยเพิ่งมีการจดปากกาต่อสัญญาระยะยาวกับทางสโมสรไปจนถึงเดือนกันยายนปี2028นั่นเองนะครับถือว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการต้องจ่ายค่าชดเชยที่สูงมากๆนะครับแล้วก็การย้ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะฮะนี่คือ6นักเตะครับที่เว็บไซต์โกมีการเคาะกันออกมาครับเป็น6นักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะมีการพิจารณาการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ